ข้อเสนอของนิติราษฎร์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยจะให้มีการยกเลิกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่ไม่มีสถานะตามบทบัญญัติกฎหมายนะคือให้แยกออกมาจากรัฐธรรมนูญไปเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแต่ว่าไม่ใช่ได้รับสิทธิพิเศษพูดง่ายๆตามรัฐธรรมนูญแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือไปจากนั้นนิติราษฎร์นั้นเสนอให้ไม่อนุญาตให้องค์กรอิสระนั้นสามารถแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามที่รัฐธรรมนูญ2550นั้นอนุญาตให้ทำได้นะฮะหลายคนไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญทั้งหมด2540เนี่ยพอมาถึง50นั้นองค์กรอิสระนั้นใหญ่มากขึ้นเทียบเท่ากับทางรัฐบาลเลยถ้าคุณไปดูอัตราส่วนของเงินเดือนนะฮะจริงๆแล้วสูงกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของภาครัฐในตำแหน่งรัฐมนตรียกตัวอย่างในสัปดาห์แล้วพูดถึงเรื่องของกสทช.เนี่ยกับรัฐมนตรีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษของกสทช.เนี่ยสูงกว่ารัฐมนตรีด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นมันมีบทบัญญัติหลายประการในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่40ก็มีที่ให้อำนาจองค์กรอิสระเป็นพิเศษและให้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไปเลยและสถานะก็เป็นฐานันดรพิเศษในสังคมทั้งที่ตามประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปกติเนี่ยมันจะมีเฉพาะ3อำนาจนะฮะตุลาการนิติบัญญัติบริหารที่คอยขานอำนาจกันคอยทวงดุลอำนาจกันนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเสนอให้มีสภาเดียวมาจากการเลือกตั้งนะฮะแต่หากประชาชนต้องการให้มี2สภาคือมีสว.ด้วยเนี่ยสว.ก็จะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอีกข้อเสนอหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคำถามที่ผมถามในรายการในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับองค์กรตุลาการต่างๆทางนิติราษฎร์เขาบอกว่าองค์กรตุลาการระดับประธานศาลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างเต็มที่นะไม่ใช่เลือกกันเองนอกเหนือไปจากนั้นตำแหน่งคณะตุลาการต่างๆนั้นจะต้องมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะอย่างเช่นนักการเมืองโดนในปัจจุบันอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นผู้พิพากษามีบทบาทสำคัญนะในกระบวนการตุลาการพิวัตรซึ่งเป็นกระบวนการที่ยึดอำนาจจากฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดจะให้ผู้พิพากษานั้นมี accountability ต่อประชาชนต่อสาธารณชนมากขึ้นใช้วิธีการเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัวนั้นจะช่วยหรือเปล่าบางคนบอกว่าน่าสนใจบางคนบอกว่าอาจจะรับไม่ได้